เรียบร้อยแล้วครับเยอะมั้ยหันจะทำมีเยอะครับตัวเข้ามาครับจะดูแลตัวเองทุกทีโอเคเดี๋ยวมันจะเอาสองโอเคเมื่อกี้คุณแม่ว่าอะไรนะก็เมื่อ2สัปดาห์ก่อนสัปดาห์ที่แล้ววันที่แล้วมันยังไงนะไปไหนมาไปถอนฟันไปถอนฟันไปถอนฟันแล้วก็เหมือนว่าตัวเองทำไมป่วยหนักทั้งที่แผลก็หายเร็วแต่ทำไมเรามีความรู้สึกว่าเราไม่สบายมากพอดีมันครบกำหนดที่จะไปตรวจสุขภาพประจำปีก็เลยไปเจาะเลือดลุ่งอีกวันนึงก็ผลออกมาว่าเหตุสรุปเองนะว่าเหตุที่เขาป่วยเพราะว่ามันเกินไปหมดทุกอย่างเลยไม่เป็นอยู่สองอย่างคือเบาหวานกับความดันสูงไม่เป็นแต่คอเลสเตอรอลสูงไขมันสูงโพแทสเซียมในเลือดสูงทำให้ไตเสื่อมลงไปอีกระดับนึงแล้วผลพวงอันนี้แต่ยังไม่ถึงหัวใจเพราะว่าถ้าอันนี้มันสูงระดับ277เนี่ยมันน่าจะไปทำลายหัวใจแล้วแต่มันเราว่าเราดีอยู่พอดีหมอก็มาให้งดอาหารหนึ่งก็คือเค็มแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าเราจะต้องกินผักพืชผลไม้ถั่วงาอะไรเต้าหู้เขาสั่งงดหมดกล้วยอย่างนี้เป็นอาหารหลักที่เราชอบทานกับพวกถั่วเขาก็ไม่ให้กินเพราะว่าของเรานี่ต้องเบิร์นเอาโพแทสเซียมนี่ออกเย็นนี้ทันทีเขาก็ให้มากิน3ซอง6ซอง3วันที่ชงเป็นน้ำเพื่อจะลดไอ้โพแทสเซียมอย่างด่วนเลยแล้วก็ให้ยาลดคอเลสเตอรอลแต่ว่าตั้งแต่มาคุณลุงครั้งแรกเราไม่กินเลยเก็บใส่ลิ้นชักเลยก็มางับอากาศมีแรงบันดาลใจจากไปเปิดดูคุณอะไรที่อยู่สมุทรปราการที่คุณไตเติ้ลแบนบอกว่าไม่ได้เคยพบลุงออกเลยแต่เขาเปิดดูแล้วเขาปฏิบัติตามแล้วเขาเป็นคนสุขภาพดีคุณไตเติ้ลแบนบอกว่าทำไมไม่มาพบคุณลุงเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรไม่จำเป็นต้องมารบกวนคิวของคนป่วยที่เขามีความจำเป็นมากกว่าก็เลยเล่าให้น้องฟังบอกคุณได้ดูคลิปนี้ไหมมันเป็นแรงบันดาลใจป้านั่งนั่งขอโทษนั่งตายนอนตายอยู่ทำไมไม่รู้จักทำงี้นะก็เล่าให้น้องฟังว่าวันเช้าวันหนึ่งที่จะออกไปออกกำลังนั้นมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้เลยใจสั่นสวมรองเท้าแล้วก็เลยบอกตัวเองบอกงับอากาศสิก็แบบอัดเต็มที่เลยเต็มที่ขนาดที่ว่าไม่เคยเต็มที่ขนาดหน้าก็ร้อนแขนร้อนตัวร้อนขาร้อนชาไปเลยก็ไปได้เดินประมาณ4กิโลได้เดินไปกลับสบายไม่เหนื่อยมาถึงบ้านก็ลดต้นไม้นู่นนี่นั่นแล้วก็เลยบอกเอ๊ะมันขนาดนี้เฉลยแล้วทำไมเราทำไมไม่ทำตั้งแต่มกราประมาณที่8ที่9ก็ทำมาตลอดนะไม่ได้กินยาลดคอเลสเตอรอลเลยแล้วก็ไม่เวียนหัวไม่เหนื่อยแต่มีกำลังก็พอดีมีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่แอบทำอยู่คนเดียวเขาโทรมาหรือว่ายอมโทรไปนี่แหละก็เลยเล่าให้น้องฟังว่าป้าฟังอับอากาศแล้วป้าไปเดินได้นะป้าลองเอามือกดตรงสี่เหลี่ยมนั่นสิก็เลยยมก็ไปกดก็เห็นภาพน้องเขาขึ้นมากดผิดกดถูกเขาเลยบอกว่าไหนลองทำให้หนูดูสิก็เลยแซวกันเอาวันนี้เป็นวันปฐมบรมมาเลิกกันแล้วกันไม่อยากพูดว่าขึ้นครูใหม่กลัวลุงด่าก็ทำเพราะว่าเขาก็อธิษฐานช่วยพี่เขาเนาะว่าก็ไม่สบายนี่ไม่สบายมากก่อนที่เขาจะมาไม่สบายตอนหลังก็เจ้าเดียวกันพ
ที่เข้ามาขายยาที่ว่า 26,000 เขาก็มาที่อู่แล้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอน้องเขากินก่อนถ้าน้องพอดีฉันน่ะจะซื้อต้องรอก่อนนะปรากฏว่าไม่กี่วันขานี้ป่วยหนักแต่ว่าหมอที่มาเยี่ยมเขาบอกป้าต้อยอย่าไปกินนะโดยเด็ดขาดเขาบอกโดยเด็ดขาดนะอย่าไปกินคนน่ะธาตุขันธาตุดินน้ำลมไฟนั้นมันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันจะไปกินยาขวดเดียวกันได้ไง เขาว่างี้นะหมอแดงเออใช่แต่ขานี้ลองไปแล้ว คุณสามีสนับสนุนมันเป็นยาจีนยาสมุนไพรก็เลยบอกคือตอนนี้ที่มีอาการก็คือไตค่าไตเสื่อมลงไปอีกอย่าย้อนเรื่องสุขภาพไปต่อครับไม่ต้องไปย้อนอ๋อเหรอฮะเสร็จแล้วก็เลยปฏิบัติโดยต่อเนื่องโดยฟังคุณลุงตอน 20:00 ฟังไม่ทันก็ย้อนดูเนี่ยฟังทุกวันแล้วก็ฟังคุณไตเติ้ลแมนแนะนำเกือบทุกคลิปบรรยายครั้งสุดท้ายเนี่ยบันทึกไว้หมดทำไว้ตัวเองเป็นคนไม่จำก็จดไว้หมดนี่คุณไตเติ้ลแมนแนะนำอะไรก็เข้ารหัสอะไรยังไงจากคนที่คุณสมุทรปราการคุยกับไตเติ้ลแมนก็โน้ตไว้หมดก็นำมาปฏิบัติก็ตอนนี้ก็ไม่ได้กินยาอะไรเลยถ้าอากาศอย่างเดียวแล้วก็ดื่มน้ำจะระวังเรื่องน้ำมากเพราะมันเรามีประวัติเรื่องกระเพาะปัสสาวะเสพเรื้อรังจะระวังตัวนี้มากเลยกลายเป็นว่ามันเหมือนช่วยให้เราจากที่เป็นคนดื่มน้ำน้อยมันดีขึ้นน่ะจะด้วยเหตุด้วยผลอะไรมันก็ไม่มีเวลาไปค้นหาละเดินหน้าอย่างเดียวก็เลยตัดสินใจว่ามากับน้องวันนี้เพื่อที่จะมาดูว่าเราควรจะปฏิบัติให้มันถูกต้องอย่างไรกว่าที่เราทำอยู่ คุณไตเติ้ลแมนขำเลยท่านที่เดี๋ยวที่จดมาลองพูดตั้งหนึ่งประโยคจำอะไรได้จดตั้งแต่วันแรกค่ะแล้วก็เอาที่ชอบที่สุดอ๋อเอาที่ใช่ที่สุดให้มันโอ้โหคำนี้แล้วแบบทำให้แรงบันดาลใจมันชุ่มกันช่วยเลยมันก็ตั้งแต่ระดับหนึ่งนะเนี่ยทางปากทางจมูกก็ได้ดูดเข้าไปอัดกลั้นแล้วก็ระเบิดจริงๆคนนี้ระเบิดเศษอะไรจากคอทะลุทะลวงทั้งปากทั้งจมูกออกไปเลยนะฮะทนไม่ได้ก็ปล่อยนะฮะคุณไตเติ้ลแมนแนะนำบอกว่าการที่มาสอนเรื่องงับอากาศเนี่ยเพื่อที่เช็คระบบร่างกายป้องกันและก็แก้ทำให้ถูกต้องนี่ก็มันมีโล่งกับแน่นหรือบางครั้งก็มีโล่งกับเนี่ยคนเขียนว่าโล่งกับเบานะโล่งกับเบาแล้วก็มาระดับ2ระดับนี้บอกว่ากว่านะสะท้อนกลับทำตอนตื่นนอนเห็นก็ทำเครื่องหมายตื่นนอนเนี่ยก็ทำเป็นปกติดีนะแล้วก็ทำในระหว่างที่จะตื่นตัวคือระหว่างครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่ถ้าเราจะเผยปากตอนนั้นก็มันเหมือนว่าจะตื่นตัวออกมามากก็ใช้สูดเข้าไปทางจมูกสูดเข้าไปให้ถึงที่สุดแล้วก็กลั้นไว้แล้วก็ผ่อนออกมาหรือระเบิดออกมาแล้วทำเท่าที่ทำได้อย่างที่ลุงออกบอกว่าไม่น่าจะเกิน4หรือ5ครั้งเสร็จแล้วก็หลับลึกเข้าไปเหมือนเราทำสมาธิคือนอนนิ่งๆไม่ต้องไปเรียกสมาธินอนนิ่งๆพระต้อยก็ทำแบบนั้นแล้วก็ตื่นถึงตีห้าเลยเพราะว่าอธิษฐานจิตเรียกถึงลุงบอกว่าดิฉันจะตื่นตีสี่นะคะช่วยคุณลุงช่วยปลูกด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันก็ถึง
ตื่นขึ้นมาก็ตีห้ากว่าก็ลงข้างล่างเต้นบอกว่าต้องท้าลุงเลยถ้าลุงแน่จริงต้องปลุกฉันตีสี่ได้ถูกไหมก็คิดอย่างนั้นในใจแต่ไม่พูดพูดให้ครบคำมันจะมีประโยชน์กับใช่ใช่พูดให้ครบเลยคุณบอกว่าเรื่องของงับอากาศเสร็จแล้วให้หลับต่อนะฮะไม่ต้องโดยออกกำลังหรือไม่ออกกำลังตอนนั้นจะเหมือนว่าห่วงไม่ได้ไปออกกำลังแต่ว่าช่วงนั้นกับช่วงนี้นี่ฝุ่นมันเยอะขนาดหมอที่คลังยายังบอกว่าฝากบอกคุณลุงคุณป้าด้วยไม่ให้ไปออกกำลังที่พิพิธภัณฑ์เพราะว่าปอดนี่จะยิ่งจะแย่เข้าไปอีกก็เลยไม่ออกคือตอนแรกยังวิตกวิจารณ์อยู่ว่าเราจะขาดตกบกพร่องที่หมอสั่งไว้ไหมแต่พอมางับอากาศมีความรู้สึกว่ามันเบาในที่นี้มันมีความรู้สึกว่ามันเบาทั้งข้างในและข้างนอกแล้วตอนนี้มันมีอยู่ระยะหนึ่งที่ตอนนอนงับอากาศใช้ขาควายกันก็พองับอากาศแล้วเราก็อยากจะหลับต่อเสร็จแล้วมันที่เท้านะคะที่เท้าสองข้างมันตัวเองจะเรียกว่าของสกปรกเนาะมันอยู่ในนั้นเต็มเลยแล้วเราก็สู้ไม่ได้เราก็เลยพักขาแล้วก็ ก็พลิกตัวนอนไปเลยก็แสดงว่าวันนั้นเราทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมาอีกวันนึงตอนนั้นก็งับอากาศแล้วคุณลุงก็เลยมันคิดไปเองมันมโนไปเองหรือเปล่าเห็นคลิปอันนึงคุณลุงมาจับที่ขาผู้หญิงคนนึงบอกว่าตรงนี้คือการปรับสมดุลทั้งหมดโยมก็เลยยกเข่าขึ้นมานิดนึงแล้วเอามือกดลงที่หน้าขาเหมือนว่าฟังคุณลุงพูดไปด้วยแต่ตอนนั้นไม่มีคุณลุงหรอกมันเป็นมโนก็เลยอยากจับคลายมือนี่มานวดขาเหมือนที่คุณลุงนวดมันวุบขึ้นมาเลยค่ะที่ปลายมือสองข้างเราก็เลยบอกก็ไม่เป็นไรก็ยกเข่าขึ้นมาก็เลยนวดหลังจากนั้นก็ไม่มีอาการที่มันมารุมที่สองขานะคะมันแต่ตัวเองบอกว่าขยะไม่รู้มาจากไหนแล้วมันก็ยึกก็ยืออยู่ที่ขามันแบบว่ามันนอนไม่ได้หลังจากนั้นก็ไม่เป็นเลยนะก็เริ่มความทั้งเชื่อทั้งมั่นใจแหละคุณลุงไม่รู้จะใช้คำพูดไหนก็คุยกับน้องน้องก็บอกว่าป้ากระทำไปคุณไตเติ้ลแมนบอกทำทิ้งงับอากาศแล้วก็ทิ้งไปแต่ที่มันมีความเศร้าหมองในจิตเมื่อไม่กี่วันเนี่ยเพราะว่ามันมีคำพูดอันนึงเข้ามาในการสนทนาธรรมเนี่ยแหละเราเป็นอะไรแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้อยู่ๆก็เศร้าหมองมันเป็นเพราะอะไรคือมันมีเหตุอยู่หรอกแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปค้นหาคราวนี้ก็เลยมือก็เลยไปโดนโทรศัพท์คุณไตเติ้ลแมนเล่าถึงว่าผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าแฟนจะไม่มาหาอีกแล้วนะวาเลนไทน์ปีหน้าเขาก็เลยฆ่าตัวตายแต่ในเนื้อหาสาระตรงนั้นไม่ได้สนใจมาสนใจคุณไตเติ้ลแมนอธิบายจำไม่ได้ว่าอธิบายอะไรแต่ว่ามันทำไมมันเข้ามาในนี้แล้วมันล้างออกหมดมันชื่อซื่อเฉยๆมันเบาสบายมันไม่ถึงก็ไม่สบายหรอกแต่ว่าไอ้ที่มันสีเทาๆอยู่นะมันหายไปไม่รู้มันออกหรือไม่ออกแต่มันหายมันเสื่อมไปเลยแค่นี้ก็เลยคือตัดสินใจก่อนที่จะมานี่เมื่อตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วแล้วค่ะเขาขานี่เขาจะเป็นคนจัดการเรื่องตั๋วเครื่องบินแต่ผลพลอยได้ที่จะพูดให้ฟังในวันนี้ก็คือหลังจากที่ตัวเองจะนอนแบบไม่กินข้าวไม่กินน้ำนะทำอะไรก็ไม่ได้เขาก็มาประเคนบนเตียงหมดจะมีเตียงอยู่ข้างล่างสำหรับพักผ่อนก็เลยมาเล่าให้คุณพ่อบ้านฟังว่ามีอยู่วันนึงแม่จะออกไปเดินสวมรองเท้าแล้วแม่ไปไม่ได้4 วันนั้นน้ำหนักลดลงไป2 กิโลค
ือมันกินไม่ได้แล้วมันเดินตั้งแต่เช้ากับเย็นด้วยมันจะมีอะไรเหลือใช่ไหมก็เลยเล่าเขาฟังว่าหลังจากที่แม่งับอากาศวันนั้นแล้วแม่งับประจำเขาก็ทำตามเราได้แต่นี้แล้วเขาเป็นคนแข็งแรงเขาไม่เป็นหวัดเป็นไอเหมือนสมัยก่อนแล้วมาเที่ยวนี้นี่เขายินดีพอใจที่จะให้มาไม่ใช่ว่าขัดขืนอะไรเข้ามาเขาบอกว่านั่งเครื่องบินไปแล้วก็นอนปฏิบัติกับเพื่อนหลายๆคืนค่อยมากับน้องก็เลยบอกว่าเพื่อนไล่หนีรถไปอยู่หลายมือบ่ได้ทำการบ้านเขาไปแล้วก็กลับมาทำการบ้านเออก็ดีนะแล้วก็อย่างที่ลูกชายที่พาไปพบคุณลุงที่อุดรที่เป็นโรคประสาทช่วงนี้เขาเหมือนแบบว่าไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแม่เขาก็บอกว่านี่เขาเรียกแม่เขาก็บอกให้งับอากาศแต่โยมมาดูแล้วเขางับไม่ถึงไงเขาก็ทำไปตามเรื่องเขาแหละก็เลยบอกว่าอ้ามานั่งตรงนี้นี่คุณลุงบอกว่าพูดไปด้วยให้เขาทำเองด้วยเบรกตรงนี้ก่อนครับค่ะคำนี้ดีมากคำว่างับไม่ถึงช่วยอธิบายว่าถึงกับไม่ถึงมันต่างกันตรงไหนคือเดี๋ยวเพิ่งไปทุกคนทำเหมือนกันหมดเลยค่ะทำที่ข้างฟากกันแล้วไอตัวขั้นลึกนี่แหละคือตัวทำไม่ถึงค่ะคือขั้นลึกช่วยอธิบายขั้นลึกหน่อยว่ามันต่างจากขั้นธรรมดาได้ยังไงทั่วไปค่ะต่างมากคือขั้นธรรมดานี่ก็คือคิดว่าคือความพอดีของคนแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันบางคนก็บอกเท่านี้พอแล้วแต่เรามาดูจากตัวเราเนี่ยเท่าที่งับมาระดับนั้นมันมีผลน้อยมากเพราะนั้นคนเราเหมือนคุณไตเติ้ลแมนบอกมันกลัวตายไงไตเติ้ลแมนมันไม่ตายหรอกทำให้มันถึงที่สุดกว่านั้นได้ไหมอันนี้พูดเองนะแปลจากคำพูดของคุณไตเติ้ลแมนก็เลยลองทำทำนี่จนตานี่เหลือกคือสมมุติเราอยู่อย่างนี้อิงหมอนใช่ไหมลุกขึ้นมาแล้วก็ยืดนี่ออกให้ปอดมันขยายออกได้อีกเอ้าได้อีกเนี่ยเยอะเนี่ยพอยืดออกแล้วก็เงยหน้าขึ้นอีกระดับหนึ่งสเต็ปหนึ่งพอเงยหน้าขึ้นมันก็ได้อีกก๊อกหนึ่งจนมันพุ่งออกทั้งปากทั้งจมูกน้ำตาก็ออกมาเต็มเลยบางทีมีขี้มูกและดันออกทั้งบนทั้งล่างพร้อมกันเรียกตัวเองว่านี่คือถึงมันดันออกทั้งบนทั้งล่างไม่ได้ไปทำอะไรมันเลยและตอนนี้ก็นำมาใช้เพราะตัวเองนี่จะเป็นคนมีลมในท้องและจะเป็นกระเพาะลำไส้ก็งับอากาศมันจะเสียดมาตรงนี้นะสมัยก่อนว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจมันไม่ใช่ไปตรวจแล้วก็ไม่ใช่พอมางับอากาศมันเรอออกแล้วข้างล่างมันก็พุ่งออกไปเลยไม่ต้องไปถามว่าหายหรือไม่หายนี่คือสิ่งที่ตัวเองได้ก็เลยจับลูกชายมาบอกว่าทำหนูดูมือแม่นะคือ1นิ้วนี่ก็คือ10 1 3 4 5 6 7 8 9 10ใช่มั้ยตอนแรกขออนุญาตลุงออกก่อนก็จะมีน้ำมันสมุนไพรมันเป็นยาหมองน้ำก็มาทาแถวนี้แถวนี้เขาทาจมูกแล้วก็ป้องปากนี้ให้เขาสูดแล้วก็กั้นไว้กืนบอกเขานะฮะเขาก็กืนแล้วก็ทำมืออย่างนี้คือเอาโหสิเหมือนว่าหลอกเขานะเราก็ไม่เซาทำมือทำอีสานว่าเซาคือเราก็ไม่หยุดเราก็ทำมือไปเรื่อยหน้าเขานี่แดงน้ำตาออกมาแล้วก็บอกลูกบอกว่ายืดตัวอีกเงยหน้าขึ้นอีกได้อีกลูกได้อีกได้อีกได้อีกลูกไอ้ที่เป็นไข้อยู่เขาจะชอบเป็นไข้เพราะว่าภูมิต้านทานไม่มีนะหายเลยแม่ไม่ต้องกินดีคอนเจนเขาบอกไงนะกินมากก็ไม่ดีหรอกแม่ยาเนี่ยค
ราะว่าเขาต้องกินยาจิตเวชอยู่แล้วถ้าไปเพิ่มอันนี้เขายิ่งง่วงใช่ไหมเออดีดีลูกไหนมือหนูมาทำซินี่ลุงบอกว่าให้นวดตรงนี้นะคือเราตอนแรกเราชี้ก่อนเพื่อว่าเขาจะพึ่งตัวเองได้นวดข้างหูนี้แล้วก็เอามือข้างนี้มานวดนี้บอกเขานวดเอาข้างนี้มาทางนี้นี่อ้าวมันดีอ่ะจากที่เราจับดูเขาจะเลือดน้อยนะเขามีปัญหาเรื่องเลือดตอนเขาคลอดถ่ายเลือดตั้ง 2-3 ครั้งเลือดเลือดแม่บีเลือดพ่อเอบีแล้วมันเป็นอะไรไม่รู้เพราะว่ามันมีผลทางเลือดน่ะก็เลยเหมือนว่าเขาไม่สมองไม่ดีทั้งอย่างอื่นด้วยตั้งแต่วันนั้นก็ปล่อยให้เขาทำเองแต่คิดว่าน่าจะไม่ถึงหรอกเพราะว่าตอนนี้เราก็ป่วยอยู่เราเลยไม่ค่อยจะมีเวลาดูเขาก็จะอ้างเนี่ยบอกแม่เขาดูอยู่นะให้งับนะแม่เขารู้นะว่าหนุ่มทำไม่ทำทำอยู่แต่ถ้าไม่กลุ้มก็คงไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้เอาตัวเองให้รอดก่อนเหมือนแม่เขาว่าน่ะเอาตัวเองให้รอดก่อนก็เลยวันนี้เลยต้องกลับมาหาคุณลุงว่า เหมือนคุณไตเติ้ลแมนบอกว่ายอมให้ลุงช่วยไหมถ้าไม่ยอมก็ไม่ต้องมาถ้ายอมนี่มันต้องยอมทั้งข้างนอกข้างในว่ายอมไหมยินดีให้คุณลุงช่วยไหมวันนี้มาทั้งยินดีทั้งยอม แล้วก็อยากจะเขียนพินัยกรรมพินัยกรรมฟังคุณลุงวันหนึ่งยังฟังไม่จบแล้วลุกขึ้นมาเขียนพินัยกรรมตั้งเป็นมูลนิธิให้คุณลุงมาเผาผมจะบ้าแล้วบอกตัวเองเพราะร่างกายคนนี้อุทิศให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์แล้วไงคุณลุงเลยบอกอย่างน้อยให้คุณลุงทำพินัยกรรมไว้บอกให้เป็นที่ยอมรับของในครอบครัวนี้ว่าให้คุณลุงมาเผาในที่นี้จะเผาวิธีไหนก็ช่างให้คุณลุงเผาแล้วก็ตั้งเป็นมูลนิธิเล็กๆให้คุณลุงคิดตื่นขึ้นมาเออแกจะบ้าขนาดนั้นเลยหรือนี่เอามาด้วยบัตรอุทิศร่างกายมันหมายความว่าตอนที่คุณแม่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยร่างเนี้ยมันจะไปทำอะไรกับที่โรงพยาบาลครับคือในนั้นมันมีหลายประเด็นนะเราจะอุทิศเฉพาะร่างกายให้ศรีนครินทร์หรือคุณแม่บอกว่าจะคุณจะไปต้มไปแกงจังหวัดไหนก็ไปเลยค่ะอันนี้ไม่มีข้อแม้อุทิศไปแล้วก็เลยก่อนที่โรงพยาบาลจะมารับนี่เขาจะอนุญาตให้ไปตั้งที่วัดก่อน3วันโดยอยู่ห้องแอร์โรงเย็นพอครบ3วันแล้วโรงพยาบาลจะเอารถมารับเลยแต่ในระหว่างที่เสียชีวิตแล้วนี่จะต้องแจ้งคุณลุงหงอกทันทีให้คุณลุงไปเผาแล้วก็มอบมูลเงินทุนมูลนิธิยายต้อยให้คุณลุง อันนี้พยาน แล้วที่เกิดโรงพยาบาลเข้าร่างเขาจะเอาร่างเราไปทำอะไรไหมฮะเอาก็เอาค่ะครบ3วันรถจะมารับเลยรับแล้วก็ไปดองหาไปดองแล้วก็เขาจะทยอยมาเป็นครูใหญ่โอเคเข้าใจแล้วโอเคแล้วตอบเลยครับค่ะก็มันฟังนะนี่จะถามนี่จะบอกจะเป็นคำบอกเล่านะครับผมเป็นคำบอกเล่านะค่ะแล้วก็ให้ตอบตัวเองในใจไม่ต้องตอบออกเสียงนะครับชัดเจนเนาะให้เลือกในใจมีทางอยู่2ทางเลือกคือ1ร่างกายมนุษย์เนี่ยครับลุงหมอบอกว่าถ้าต้องการให้เป็นชาติสุดท้ายจะต้องเผาให้หมดจบอย่าให้เหลือไม่ต้องตอบนะครับที่สำคัญพอเป็นอังคารพอมันเป็นกระดูกแล้วเป็นผลแล้วเนี่ยให้ไปทิ้งที่น้ำจืดอย่าทิ้งน้ำเค็มนะครับน้ำจืดเนี่ยมันย่อยสลายโดยสภาวะของน้ำจืดเห็นไหมครับสภาวะน้ำจืดสองข้อสองทางที่สองให้เลือกไม่ต้องตอบให้ตอบในใจถ้าไม่ต้องการหยุดการเกิดหรือจะไปเกิดต่ออีกอยากเกิดต่ออีกปุ๊บ
ให้เก็บไว้ครับนี่คือคำบอกเล่าคุณยายลองพิจารณาแล้วตอบตัวเองแค่นั้นพอแล้วก็ดำเนินการไปตามที่เห็นสมควรนะครับทำได้ถ้าไม่ต้องการเกิดอีกต้องเผาไม่สิ้นไส้สภาพเลยอย่าให้ใครมายุ่งกับซากของฉันอันที่สองถ้าต้องการเกิดอีกรอบนึงก็ฆ่ามันไว้เลยอย่าให้ไปไหนจะดองจะสตาร์ฟจะอะไรมันจะอยู่อย่างนั้นมันก็จะอยู่แบบนั้นไปเรื่อยๆโอเคนะครับค่ะนอกจากนี้มีอะไรจะเล่าอีกครับก็ไม่มีค่ะมีแค่นี้แหละก็ถือเป็นการหรือว่าเป็นการคอนเฟิร์มศักยภาพคุณลุงที่ปล่อยออกไปแล้วก็ทำให้มันถูกวิธีเนาะได้คู่มือเห็นแหล่งน้ำแล้วมีขันให้ต่างหากรู้ด้วยว่าจะใช้ขันที่ตักอย่างไรให้กินน้ำเนี่ยนอนเนี่ยได้นี่ก็ถือว่าได้ลดคำถึงประมาณของมนุษย์ต่อไปอย่างคาบคาบสาธุแล้วก็นำไปบอกคนอื่นต่อได้ต่างหากนะครับเดี๋ยวจะมีทริคให้แน่นอนเดี๋ยวจะบอกทริคให้ว่าจะเข้าไปสู่ความลุ่มลึกของมันอีกได้ยังไงนี่หมอตั้งมูลนิธิมูลนิธินี่คิดในใจใช่ไหมเป็นลาออกได้ได้นะบาทเขาบอกอยู่ไม่บ้าหรอกมันเป็นเรื่องของเราค่ะเขาโอเคโอเคที่ผมจะฝากก็คืออันนี้นะจากนี้ไปอ่ะเขียนไม่บ่อยเขียนให้มันเป็นมรดกไม่ใช่เขียนมรดกนะแต่ที่เขียนเรื่องตัวเองเนี่ยครับเวลาฟังทุกทิปเลยเนี่ยครับทั้งฟังลุงฟังอะไรก็ตามที่ออกจาก YouTube บ้านเราหรือว่าศูนย์วิจัยเนี่ยครับที่ชอบที่โดนใจเนี่ยครับเขียนออกมาเรื่อยๆเขียนไปเลยครับจะมากจะน้อยขอให้เขียนนึกขึ้นได้ก็เขียนนะครับจนกว่าชีวิตจะหาไม่คุณแม่ทำได้ไหมครับเป็นคนชอบเขียนแน่ดีมากครับใช่เขียนสวยด้วยแล้วมอบให้เป็นสาธารณสมบัตินะใช่เก็บไว้เลยจบโดยกองมรดกสุขใจเนาะถามตัวเองหมดแล้วครับหมดคำถามเก็บไปเล่นไร้ลาดสุดท้ายนี้ที่นี่มาที่นี่มานะลุงหมอเพื่อต้องการอะไรครับวันนี้ขจัดของเสียครับแล้วก็ปรับสมดุลครับแล้วก็อยากจะให้คุณลุงปรับฐานสมาธิครับให้ด้วยมีแค่นี้ปรับมันไม่ยากง่ายเพียงแค่ดีดนิ้วเหมือนทานอสดีดล้างโลกจะทานอสเอเวนเจอร์ทานอสเป็นผู้ที่มีพลังอำนาจในจักรวาลสูงมากนะครับมีมากแล้วก็ยังอยากได้อีกนี่ถามว่าทานอสอยากได้เพื่ออะไรอยากได้ไปเพื่อลบบันทึกของตัวเองในช่วงวัยตอนเด็กที่ถูกรังแกเพราะทานอสเกิดมาเนี่ยหน้าตาประหลาดก็เลยต้องการลบอดีตที่ขมขื่นของตัวเองทีนี้มหาดาราจักรได้สร้างอินฟินิตี้สโตร์ขึ้นมามันเป็นตัวแทนของพลังงานอันประเสริฐเลิศเลอที่สุดของหาที่สุดไม่ได้ของเอกภพไว้ง่ายว่าเอกภพได้คลอดสิ่งนี้ออกมาเนี่ยเพื่อแสดงพลานุภาพของอำนาจแห่งเหนืออำนาจทั้งใดๆทั้งปวงทานอสรู้ข้อนี้ก็เลยไล่ตามล่าจักรวาลไปเรื่อยๆ เพื่อสะสม Infinity Stone 6เม็ดหรือ7เม็ดนี่แหละเอามาไว้ในครอบครองโดยมีถุงมือที่จะซัพพอร์ตตัวอัญมณีนี้วันหนึ่งที่ทานอสได้มาครบแล้วพอใช้ทานอสก็เลยรีดแค่1นิ้วครึ่งเอกภพหายไปเลยวับไปกับตาหายเข้าไปเลยไม่เหลือเลยนี่คือคำตอบที่บอกว่าคุณแม่อยากได้4
่ห้าข้อที่ว่ามาเนี้ยลุงหมอกสามารถทำได้ภายในเสี้ยวพริบตาเดียวฟ้าผ่าโอเคนะครับหาจะเพียงอยู่ว่าพอดีไปแล้วนั้นไม่ได้มีความเข้าใจในพลานุภาพของสิ่งที่ประเสริฐถ้าบอกว่าจะประเสริฐถ้าบอกเป็นขี้หมาคือขี้หมากองนึงไม่ได้ประโยชน์จากขี้หมากองนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งด้วยเลยว่าต้องเข้าใจต้องเข้าใจเป็นพื้นฐานซะมากกว่าโอเคนะครับทีนี้ความเข้าใจนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวิธีที่กำลังทำและออกมาเป็นกระดาษนั่นแหละครับย้อนกลับไปหาตัวโมเดลที่เราทำนั่นแหละทีเดียวผมบอกว่าให้เขียนลงกระดาษนั่นแหละครับคือดูหมอกคาราโนภาพเห็นนะนี่คือชัดเจนมากเลยครับคาราโนภาพอยู่ในตัวเรานั่นแหละเพียงแต่แค่ประคับประคองความรู้สึกแล้วก็การกระทำไว้สองตัวนะฮะตัวความรู้สึกกับตัวกระทำไม่ใช่ความเข้าใจไม่ใช่การนึกคิดไม่ใช่การขออย่าขออีกไม่ต้องขอสิ่งนี้มันอยู่ในตัวเราจะไปขอทำไมเมื่อมันเป็นอยู่ในตัวเราแค่เรารู้สึกมันให้ได้จะรู้สึกมันได้ก็ต้องทำอะไรก็คือตัวนักประกาศมันพาเขาเนี่ยครับเดิมไม่เคยรู้จักลุงหมอกเดิมไม่เคยจะมานั่งตรงนี้ไอตัวอินเนอร์นะไอแรงบันดาลของเราต้องหาที่มันพาเรามาไม่ใช่ลุงหมอกตัวที่เราได้แล้วนะพอเราเก็บโป๊ะไปทำโป๊ะนั่นแหละมันเป็นแรงบันดาลใจทำให้เราออกมาเขียนเลยไหมใช่เขียนเสร็จแล้วก็ไปบอกคนอื่นต่อสุดท้ายก็เลยก็เฮ้ยนึกถึงใครล่ะที่เป็นคนต้นกำเนิดก็แค่มาเคารพคารวะสักการะแค่นั้นเองแล้วบอกมันใช้ได้จริงนะครับคุณลุงนี่จบต้องไปทำต่อก็ทำโมเดลเดียวกันเนี้ยครับต่อเนื่องไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะพาไปอีกครับคำแนะนำจบที่ทีเทมเขียนนั่นน่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือว่าลุงหมอกไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆครับแต่ว่ายังพูดได้ไม่มากเพราะว่าคนที่เขายังไม่รู้จักลุงมีเยอะจะรับไม่ได้พูดไปแล้วมันก็ไม่งามในความรู้สึกของผู้ฟังที่ยังไม่รู้จักคุณลุงครับแต่มาณวันนี้ลุงเกรงว่ามันจะไม่ทันเพราะว่าคำว่าไม่ทันก็คือเข้าใจว่าทีเดียวเข้าใจว่าวัยรุ่นตอนปลายจะไม่สามารถไปต่อได้เพราะส่วนมากจะไปต่อไม่ได้ทีนี้พอไปต่อไม่ได้เนี่ยก็จะพยายามหาวิธีการที่จะช่วยให้วัยรุ่นตอนปลายเนี่ยได้ง่ายเข้าไปอีกยิ่งได้บอกว่าเมื่อรู้จักคุณหมอแค่เพียงแต่ขอแค่รู้สึกถึงความเป็นคุณหมอให้ได้สักหนึ่งรหัสผ่านระบบประสาทหูตาจมูกนะหูตาจมูกลิ้นผิวสัมผัสเข้าให้ได้สักหนึ่งตัวเมื่อเข้าได้สักหนึ่งตัวเสร็จปุ๊บแล้วฟังสิ่งที่เป็นเทคนิคฟังเทคนิคทำตามเทคนิคนั่นแหละครับจะกล้ากระโดดแบบอนุมานวิ่งไปหาพระรามเนาะเวลาไปหาพระรามเนี่ยถ้าไปหาตามระบบมันก็ไปเจอระบบบัญชีระบบหีรัญญิกไปเจอเลขาเจอบ้าบอคอแตกสู้เจออนุมานเลยปุ๊บถึงพระรามเลยออกทีเดียวหายตัวเลยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นใช้เทคนิคที่มอบให้ในศูนย์วิจัยนะครับเทคนิคชั้นเลิศเลยนะพาได้ยิ่งพาร์ทแบบเพราะว่าตัวเทคนิคมันเป็นตัวรหัสของรหัสที่เหนือรหัสอีกมันซ่อนอยู่ในรหัสเข้าไปอีกตัวเทคนิคแล้วนะครับนี่คือศักยภาพของยุคศูนย์วิจัยโดยเฉพาะลุงหมอเป็นสิทธิ์สถาคตผู้อยู่ข้างแถวรู้แล้วลุงหมอมีอะไรจะนำมาให้แล้วเป็นลูกหมาขี้เลื้อนี่ลุงหมอพูดไม่ได้หวังพูดเป็นชิงลูกหมาขี้เลื้อนมาเกิดนะฮะนะครับอยู่ในความเป็นลุงหมอจบเนาะจบแล้วก็คลิปเมื่อคืนนี้แล้ววิ่งไปถามลูกบอกว่าไอ้ก๊าซอันนี้มันคือก๊าซอะไรลูกบอกว่าคือเขากำลังจะหลับนะลูกน็อตเนี่ยก๊าซอันนี้มันคือก๊าซอะไรถึงจะเหมือนไอ้อะไรนะพูดถึงปรมัตถ์เนี่ยโอ้ยหนูไม่รู้หรอกพอดีอยู่บนเครื่องก็เลยถามแก้วตาขยายความตรงนี้ให้ป้าฟังหน่อยพอเขาพูดให้ฟังเลยบอกอู้อัศจรรย์มากเลยนะอัศจรรย์ลุงหมอกมากมันเป็นปรมัตถ์
มันไม่รู้จะว่ายังไงมันเป็นปรมัตถ์ก็นั่งคุยกันอยู่บนเครื่องเขาบอกว่าหนูตอนนั้นหนูเรียนปีหนึ่งเขาพูดถึงการเฉื่อยว่าป้าก็ว่าป้าเคยได้ยินแต่ทำไมมันไม่รู้เรื่องไม่ดีเหมือนว่าไม่เข้าใจไม่รู้ความหมายเลยแต่เพื่อนมาโยงใส่ปรมัตถ์เนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนแต่มันไม่เป็นคำพูดนะคุณลุงพอเขามาบอกว่าโอ้ยกัดเฉยป้ามันก็เป็นงี้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเพิ่นแค่คิดหรือไม่คิดก็ถึงว่าแต่คนรับอันนั้นมันเป็นฐานรับที่ดีที่รับได้มันก็ถึงโอ้ยตะเงิดแทะก็ว่างี้ก็คุยกันนะบนเครื่องเลยบอกทำไมเพิ่นเข้าใจนำคำพูดมหัศจรรย์อันนี้มาโยงใยกันดีแท้เลยพูดกับคุณแกตามันพอมันเข้าใจเนาะถึงจะเข้าใจเล็กๆมันก็มีความอัศจรรย์แล้วมันซึมซับซึมซาบอะไรของมันก็ไม่รู้ในนี้นะก็คุยกับน้องทางคุณลุงมันจะค่อยๆจากที่เราไม่เข้าใจหรือเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งพอเรามาทำความเข้าใจเรามาเห็นตัวเราเองเรามาแก้ไขตัวเราเองมันเริ่มเห็นจากที่น้ำขุ่นๆจากที่มันน้ำขุ่นๆมันเริ่มเห็นขยะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ของเรานะพูดไปตามภาษาเจ้าของเนี่ยก็เลยบอกว่าเอ๊ะงานนี้มันเป็นงานแก้ไขตัวเองตัวพระพุทธเจ้าเพิ่นให้เกิดมาเพื่อแก้ไขตัวเองเราก็ไปดันไปแก้ไขคนอื่นเพื่อที่จะให้มาถูกใจตัวเองจะรีบกลับพูดต่อก็เลยเหมือนว่าค่อยๆได้สิ่งดีๆเข้ามาจากที่ตัวเองเหมือนว่ามันกิเลสมันหนาเนาะมันจะปิดกั้นไว้หมดเลยปิดกั้นไอ้สิ่งที่ใหม่ๆแปลกๆควรที่เราจะได้รู้ได้เห็นหรือได้เข้าใจมันก็ไม่สามารถเข้ามาได้แต่พอเรามาหยุดอันนี้ได้พูดกับน้องเขาอยู่เรามาหยุดนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆ ดูตัวเองคือลำพังตัวเองก็คงจะไม่ไหวหรอกก็พึ่งพาครูบาอาจารย์จากคนที่รู้จริตนิสัยก็คุยกันบอกเออใช่นะความเข้าใจของเรามันถูกต้องเราเกิดมาเพื่อแก้ไขตัวเองไม่ต้องไปแก้ไขคนอื่นหรอกเครื่องแก้ไขคนอื่นนั้นมันผิดทางบอกตัวเองนะก็จากวันนั้นถึงวันนี้ทำความเข้าใจทีละน้อยสองน้อยอย่างคุณไตเติ้ลแมนว่านั่นก็มันค่อยๆเห็นคุณลุงค่อยๆเห็นแล้วก็รู้ถูกรู้ผิดแต่เราไม่ไปเอาถูกเอาผิดก็ค่อยๆค่อยๆจนณวันหนึ่งจนได้บอกกับน้องนี่เป็นพยานว่าขอบคุณที่ป่วยในครั้งนี้ใช่ไหมอย่างนั้นเลยคุณน้องก็อย่างน้องเขาชวนไม่รู้จะมาทำไมใช่ไหมมาเอาอะไรเราก็ปฏิบัติไม่ได้ความที่ว่าเราอัตตามันใหญ่มันไม่สามารถอะไรไปซึมเราได้เลยอ่ะมันหนาหยาบงั้นเถอะณวันหนึ่งอ้าวเรามาป่วยแล้วเราก็มาประสบกับภาวะหรือสภาวะอันนี้เนี่ยคือมันไม่รู้เหมือนกันมันค่อยๆฟื้นฟูตัวเองขึ้นแล้วก็มีเหตุมีผลในทางบวกเนาะไม่ใช่เมื่อก่อนเอาสีข้างสีไปอย่างเดียวเลยก็อันนี้เขาก็เบื่อที่จะบอกแล้วล่ะเพราะว่าไม่มีใครบอกแกได้แกดื้อวางเนื้อไปดื้อด้านพร้อมอะจนเขาบอกว่าเอ้าทำไมงั้นเนี่ยหนูว่าสิทิมป้าแล้วนะว่าขอทิมเจ้าก้อนคือกันไปอย่างนั้นเลยครูเป็นตะสังขอทิมเจ้าก้อนจะไม่ต้องมาจ่าทิมก้อนอันนี้ไม่ใช่วาจาเด้ครูแอบคิดอยู่ข้างในเขาก็รู้เขาก็เลยก็ประมาณว่าทุกคนอยากอยู่นิ่งๆเพราะว่าน้องเขาก็ป่วยงั้นก็ไม่โทรไปเพราะว่าภาวะป่วยแบบนี้ทั้งเราทั้งเขาต้องอยู่นิ่งๆไม่ต้องไปอะไรคือมันหมดคำพูดและพูดกันมาจน
อายุปูนนี้แล้วไม่ต้องมาเยี่ยมมายามไม่ต้องมาอะไรหรอกต่างคนต่างดูแลเจ้าของจนหน้าวันหนึ่งมาป่วยนี่แหละคุณหมอไอ้คุณลุงแต่ว่าตั๋วนี้ซื้อไว้เมื่อเดือนนู้นเลยนะซื้อโดยที่ว่ามาก็ได้ไม่มาก็ได้แต่ในนั้นก็อยากมาแต่ว่ามาแล้วเราจะยังไงเนาะพอดีมาป่วยก็เลยบอกน้องว่าขอบคุณที่ป่วยในครั้งนี้และด้วยเหตุด้วยผลอีกอันนึงที่สำคัญคือจากเราไม่ลุกขึ้นมากินมานั่งมานอนอะไรเลยนี่เราบอกพ่อบ้านเราตั้งแต่รู้จักลุงออกครั้งแรกนะคะเขางับอากาศเขาไม่เคยหยุดเลยแต่เรานี่เป็นอะไรที่มันใช้ไม่ได้นะเนาะก็ช่างหัวมันก็จนมาป่วยครั้งนี้แล้วแบบมันไปไม่เป็นเลยลูกสาวบอกแม่นักกีฬาที่เขาวิ่งทั้งเท้าทั้งเย็นเนี่ยมันจะลดหวบ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 เลยนะบอก4วันนี้แม่หายไปแล้ว2กิโลมันไม่ใช่อย่างนี้นะคุณลุงตานี่โบเลยอะไรก็กินไม่ได้ผักใบเขียวก็ไม่ได้อันนู่นอันนี้พิมพ์มาให้4แผ่นลูกโอ้ค่อยไม่ตายเพราะโรคหรอกแต่ว่าค่อยจะตายเพราะมาวิรัติอาหารเนี่ยนะเลยบอกพอดีที่วัดโทรมาบอกว่าเจ้าก็กินทุกอย่างแต่อย่าไปกินมากอย่าไปลดหมดอย่างนั้นมันก็จะเอาแรงที่ไหนมาเออยังต้องโง่ตั้งนานนะฉันจะเอาแรงที่ไหนมาก็กินคุณลุงก็อะไรที่กินไม่ได้ก็กินสักน้อยๆนึงอย่างเมื่อเช้าน้องให้กินกล้วยลูกนึงเออบ่ตายบอกลุงออกบอกคุณลุงกินเป็นยาถ้าสะดุ้งได้สะดุ้งทุกขั้นตอนคุณลุงกินเป็นยาว่าหมอบอกห้ามโดยเด็ดขาดกล้วยโพแทสเซียมในเลือดสูงเกือบ300บอกถ้าเป็นคนอื่นคนไปไม่เป็นเอ๊ะคือเขารู้อยู่แล้วว่าป้าไม่กินยาป้าไม่กินยาแล้วป้าก็ไม่ให้เพราะบ้านกินยาด้วยยาไอ้ที่ว่าเวียนหัวนะพ่องับอากาศอย่างเดียวเลยพ่อตอนเย็นจะไปออกกำลังในกลุ่มพ่อบ้านนี่เขาจะแซวเดี๋ยวนั้นก็จะจับมือเขาไว้คือกันตัวเองล้มแล้วก็ต่างกันเขาล้มด้วยเอาพ่องับอากาศพ่อก็งับไปพร้อมกันเดินไปเอากว่านั้นหน่อยกว่านั้นหน่อยถามเขาว่าเป็นยังไงเขาบอกมีแหง เขาบอกดีเขาไม่เป็นหวัดไม่เป็นอะไรเหมือนเก่าเมื่อก่อนอาบน้ำนี่ก็จามเขาเป็นหวัดอาบน้ำอุ่นพอออกมามันถูกอากาศข้างนอกเขาจะเป็นหวัดก็เลยบอกว่าอยากบอกคุณลุงว่าการงับอากาศนี่มีประสิทธิภาพจริงท้าให้ลองยังไม่ต้องเชื่อเหมือนคุณลุงบอกยังไม่ต้องเชื่อหรอกแต่ว่าทำก่อนทำก็ทำให้มันถูกต้องด้วยเมื่อก่อนตัวเองก็ว่าพอแล้วนะคุณลุงเพราะว่ามันแน่นจนตาเหลือกแต่เรามาดูเอ๊ะไม่เหมือนคุณไตเติ้ลแมนบอกว่าอู้ว่าแต่ก็อุ่นเฉยๆแต่ถามว่าหลังจากนั้นกระตุกไหมกระตุกแล้วก็ช็อตแล้วก็ที่ไปหาหมอแรกๆก็ไม่ได้อยู่ในท่าเก๊กท่ากักอะไรหรอกยืดตัวขึ้นมาจากที่นอนนิ่งๆแล้วลุกขึ้นมาจะเป็นแสงสีเขียววิ่งลงไปสงสัยข้างนี้เพิ่นจะเป็นมากไตนะฮะตรงนี้เราก็ออกปากอ่าวไปนู่นเลยคุณลุงก็เป็นครั้งเดียวนะข้างนี้ไตไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะคือเฉียงมาอย่างนี้นะถามว่าเห็นได้ไหนครับเห็นในนี้โอเคดีมั้ยหลับตาหรือลืมตาลืมตาแต่ก็ไม่ได้อัศจรรย์พันลึกเหมือนคนอื่นหรอกบางทีก็สว่างตาเดียวหรือแต่ก็ไม่ได้ไปค้นหาอะไรหรอกเพราะคิดว่าอันนี้ต่อหน้าคุณลุงจากที่ตัวเองอยากได้เหมือนคนอื่นอยากดีเหมือนคนอื่นมันถึงจุดหนึ่งมันยอมคุยกับคุณแม่ที่วัดป่าบ้านตาดเอาเท่าที่เจ้าของทำได้
ซ้ำใดกับซ้ำเจ้าของเฮ็ดได้ยมคิดได้คุณลุงป้าไปทุกข์ทำไมมันจะเป็นอะไรก็ช่างเอาเท่าที่ตัวเองทำได้ก็เลยจะพูดก็เหมือนเวอร์ว่าประเมินผลตัวเองคุณลุงประเมินแล้วเอาที่เจ้าของทำได้มันเลยพูดกับน้องบอกเอ๊ะคุณแก้วตาเธอว่าป้าเป็นอุปทานไหมพอน้องเขาบอกว่าไม่ต้องอะไรก็ช่างเอาหูฟังเสียบไว้ที่หูเฉยๆก็ได้ป้าทำไมมีความรู้สึกว่าป้าเบาขึ้นเบาในที่นี้หมายถึงว่าอย่างที่หนาๆหยาบๆเนี่ยมันเห็นความหนาลดลงหยาบลดลงไม่ถึงขนาดว่าอะไรหรอกก็เลยบอกเออป้าทำไมไม่หนักตัวไม่หนักใจเหมือนก่อนแต่ข้อเสียก็คืออะไรกระทบปุ๊บเนี่ยโยมจะรูดไปกองที่พื้นนะนี่คืออาจจะเป็นสันดานที่เคยทำมาจะว่าอนุสัยมันก็จะสูงโพดเพราะว่าสันดานเจ้าของมันเป็นมาก็เลยเออเราจะต้องใช้สติใช้ปัญญาตรงนี้ให้มากๆก็เหมือนว่าเพิ่งจะลุกขึ้นตั้งไข่ก่อนมาหาคุณลุงนี่แหละทั้งที่ทำมาตั้งนานชั่วชีวิตเนาะเพิ่งมาเก็ตเอาอีตอนมาอยู่กับลุงหมอถามคุณแก้วตาว่าในบ้านไม่มีปัญหาอะไรที่จะไปลำบากลำบนอะไรนะแต่เกิดมาทุกแต่เรื่องปฏิบัติธรรมคุณลุงดีถ้าพูดคำนี้พูดดังๆไหมค่ะวกแล้ววนอีกเอ๊ะทำไมครอบครัวก็สบายทำไมค่อยถึงวกค่อยถึงวนสามีก็ดีเออพ่อบ้านว่าไงรู้ไหมคุณจะไปทุกไปไอ้อะไรนะเราบอกว่าทำไมเรามีความทุกข์เรื่องว่าเราปฏิบัติไม่ไปหน้าไปหลังตื่นกระเฮ็ดก่อนนอนกระเฮ็ดคือข้างบนสักตีสองตีสามยมอยู่ไม่ได้ยังต้องลงมาข้างล่างแล้วก็มางับอากาศแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นตีห้าพอเขาลงมาเขาก็จะเห็นท่าบดติงอยู่ท่าเดียวเขาก็บอกเฮ็ดปานนี่แล้วก็บ่ได้หยังก็ไม่ต้องอะไรหรอกเอาแค่นี้ว่าอย่างนี้นะเออทำไมพูดดีโยมทุกข์แต่ว่าโยมไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรคือจะวกไปวนมาแล้วก็อย่างเช่นว่าแรกๆมีสอนให้ทำสมาธินอกสาทุกพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่ออยู่ๆลูกป่วยไปอีกที่หนึ่งบอกคือเขาจะเห็นอะไรต่ออะไรนะลูกชายเห็นนู่นเห็นนี่เห็นสูงเห็นต่ำเห็นหอดพระศรีอริยเมตไตรเออเอาเห็นก็ดีแล้วแหละลูกแต่ว่าพอมาถึงวัดนี้เขาไม่ให้ทำสมาธิเลยให้เจริญสติโยมต้อยเข้าไปเขาก็จับเจริญสติเลยให้ทำก็ตั้งอกตั้งใจทำนะคุณลุงพอถึงเวลาที่จะออกป่าเนี่ยนี่น้องก็เคยไปส่งป่าเดี๋ยวนี้เขาไปอยู่บนหอคอยรอป่าแล้วเขาไม่เห็นจะต้องไปลำบากอยู่ป่าแต่ยายต้อยต้องไปนอนกลางดินกินกลางทรายที่จะสะใจพ่อบ้านเหมารถตู้ไปส่งภรรยาอันนี้ก็นั่งไปส่งเอื้อยบอกเออแล้วเรามาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็นอนอยู่ห้องแอร์งับอากาศแล้วลุงก็บอกไม่ต้องไปนั่งขัดแข้งขัดขาแล้วแกจะเอาอะไรอีกเห็นไหมแต่เต้นแมนก็บอกให้นอนทำไปเลยหลับไปเลยเรียกหาลุงออกมือหนึ่งสิเอิญเราสิสะดุ้งไรจะกินผักลุงหมอไม่ให้กินผักแต่นี่ขอให้ผักเป็นยานะคุณลุงกินไปไม่เป็นไรวะอยากกินนั้นนั่นก็กินไปแต่ว่าก็ดูตัวเองอยู่คุณลุงไม่ใช่ว่าซื้อบื้อกินตะพึดตะพือหรอกแต่กะว่าสัก3เดือนนี่หมอนัดก็จะเจาะดูเลือดอีกครั้งหนึ่งแต่การเวียนหัวอะไรไม่มีคุณแล้วก็ไม่กินยาไม่ได้กินยาจบไหมจบค่ะจบนะจบ
เดี๋ยวนะเดี๋ยวตื่นเต้นตกใจนะเพราะว่าเราไม่รู้อะไรเราไม่รู้อะไรไปก่อนอย่าตื่นเต้นตกใจ ผมก็กำลังจะบอกว่าอย่าตื่นเต้นตกใจเพราะเราไม่รู้อะไรเจนนะเจนนะหายใจไว้นะ หายใจแล้วมาเป็นอะไรอยู่ตรงนี้ยุ่งนะคุณลุงบอกคลิปตั้งแต่ 1.1 ถึง 1. จุดเท่าไหร่แล้วตอนนี้ถึง4แล้วฮะ4เขียนไว้ว่าเดาไว้ว่ามันน่าจะถึง9คลิปมันน่าจะถึง9คลิปเดาล่วงหน้าเพราะว่าตอนนี้มันมีแค่5คลิปมีเหลืออีก4เนาะมันน่าจะเป็นตัวแทนของอีก 9,000 กว่าคลิปก็คือถ้าทะลุทะลวง9คลิปนี้ได้9คลิปก็คือเหลือแค่คลิปเดียวนี่แหละแต่มันยาวถูกไหมครับ9คลิปตัวนี้5คลิปตัวนี้ก็คือ1คลิปแต่มันน่าจะมีสัก4ครั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจจริงๆแล้วที่เล่ามาเนี่ยมันคือคลิปตัวล่าสุดที่เรียกว่า Fear to Fear ซึ่งมันยากมากคำว่า Fear to Fear ก็คือความรู้สึกตามความรู้สึกถ้ามันยังไม่ได้ฟังหรอกครับเพราะว่ามันต้องผ่านก่อนค่ะคือจะเอาความมั่นใจเข้าใจแต่เพียงลำพังมันไม่ใช่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ก่อนเพื่อกันสิ่งที่ไปไม่ถึงมองไม่ได้ไม่มีคือตัวเข้าถึงไม่ให้มาทำร้ายคนหมู่มากตัวคลิปเนี้ยออกไปแล้วออกเมื่อไหร่ก็ออกได้มันอยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยถ่ายเมื่อไหร่ก็ถ่ายได้แต่ถ้าคลิปมันออกไปแล้วแล้วมันไปทำให้คนฟังเคืองรำคาญหรือผิดเพี้ยนเป็นบ้าเป็นบอไปจังติงตรงนั้นไม่ได้ทำเอาสะใจต้องไม่ทำเอาว่าตัวนี้แน่เท่เก่งใจนะครับโก้กลางเกลียนเหนือชั้นไม่ใช่ไม่ได้ทำเอาไปด่าใครนะครับจึงต้องระมัดระวังเวลาที่ทำคลิปออกมาแล้วต้องให้มีอารมณ์นั้นเพราะว่ามันจะทำให้คนเดือดร้อนจริงๆครับและเนื้อในเนื้อนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจะไม่ส่งผลเสียแล้วเนี่ยคลิปพวกนี้แหละจะทำให้รู้เข้าใจใน 9,000 คลิปโดยที่ทะลุทะลวงเลยมันจะทะลุปุ๊บเลย 9,000 คลิปจะมันเลยทีนี้เมื่อถือเพียง1คลิปตัวนี้ตัวเดียวไอ้1ถึง5ผมก็จะถือว่าคุณแม่ชื่ออะไรนะปะธิดาประสงค์ผลชื่อเล่นชื่ออะไรคุณต้อยคุณต้อยคุณต้อย TTM เนี่ยพูดถึงวัยรุ่นตอนปลายไว้ค่อนข้างใช้ภาษาไม่รู้จะหนักเบาขึ้นอยู่คนฟังแต่ว่าก็ใช้ภาษานี้ทีเนี้ยถ้าคุณแม่เกรงใจถ้าคุณแม่เกรงใจนะให้เหยียบหัวถ้าไม่เกรงใจให้เหยียบหลังฟังทันไหมครับฟังทันแต่ไม่เข้าใจ จริงคุณแม่แก้วตาถอยหลังได้หน่อยมาดิคือที่ผมทำคลิปเนี่ยผมจะระวังมากเรื่องความเท็จหรือความไม่บริสุทธิ์จะไปแปดเปื้อนซึ่งผมก็จะรู้สึกไม่ดีซึ่งจริงแล้วในตลาดไม่รู้เขาจะคำนึงถึงตรงนี้กันหรือเปล่าในตลาดสดตลาดแห้งที่เขาทำกันเขาทำกันนะเขาจะรู้ไหมว่ามันกำลังหยิบยื่นอะไรบางอย่างให้กับสังคมหรือเปล่าซึ่งผมคิดไม่รู้ว่าคิดหรือเปล่าเพราะผมไม่ได้ไปทำการค้าเพราะว่าทีเดียวมันขายฟรีนะฮะขายฟรีแล้วก็บอกว่าอย่าเชื่อไอ้ท่านฮะอย่าเชื่อมันก็มีทั้งเชื่อและไม่เชื่อเนาะแล้วก็เป็นนิทานธรรมชาติอีกท่านมีตั้ง 3-4 ชั้นในการที่จะคลองไว้ว่าถ้าฟัง1คลิปตัวนี้ต้องพิจารณาผ่านม่านของความ
ข้าใจอย่างลึกซึ้งนะทีนี้ก็เกรงว่ามาพูดในศูนย์วิจัยเนี่ยมันเป็นผลเสียมากกว่าผลดีคุณแม่มาเนี่ยก็ได้ถือว่ามารับรองรับรู้รับทราบเนี่ยมารับรองพูดออกไปแล้วเนี่ยพูดออกไปแล้วทำออกไปแล้วผลที่ได้มันก็ทำให้ทัชหรือสัมผัสลุงออกได้ไวมากด้วยความรู้สึกของเราเองที่มันเกิดขึ้นลุงออกเป็นเรื่องของความร้อนลุงออกเนี่ยคือความร้อนรหัสของมันนะลุงออกคือแสงที่เห็นนั่นแหละลุงออกคือเสียงที่มโนที่บอกว่าได้ยินเสียงลุงออกโอเคนะโอเคนะมันมีอีก2ตัวอันนั้นจะต้องเป็นตัวเฉพาะไฟฟ้าสถิตกับแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กคือแม่เหล็กโลกมันต้องมีความเฉพาะตัวที่ลึกเข้าไปกว่านั้นมันถึงจะไปสัมผัสได้ฟังไว้ก่อนที่จะหมดชีวิตอาจจะเหมือนเผื่อได้วาระสุดท้ายมันก็จะดีไปนั่นแหละครับทีนี้ผมก็จะบอกว่าคุณแม่มาดีแล้วเพราะว่ามันทำให้ผมตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเห็นนะครับเห็นเนาะเห็นเนาะถ้าเกรงใจให้เหยียบหัวเฮ้ยให้เหยียบหลังถ้าเกรงใจให้เหยียบหลังขึ้นไปทำไมเดี๋ยวนะเอ้ยถ้าเกรงใจให้เหยียบหัวฟังให้ทันคิดเป็นภาพไปเลยแปลความตามภาพตามภาษาที่บอกค่ะเข้าใจแล้วถ้าเกรงใจให้เหยียบหัวถ้าไม่เกรงใจให้เหยียบหลังโอเคนะเก็ตหรือยังเก็ตแล้วนะในใจคิดว่าจะเหยียบที่ไหนไม่เหยียบเลยเฮ้ยไม่ได้เฉลยก่อนแล้วขอพูดนิดนึงเดี๋ยวจะลืมครับเคยพูดกับน้องเมื่อเร็วๆนี่แหละครับว่าทำไมมากกว่าหนึ่งยาต้อยล่ะครับถึงบอกว่าฟังไตเติ้ลแมนพูดทำไมถึงเข้าใจมากก็เลยบอกน้องบอกว่าเขาไม่ได้พูดเฉยๆเขาเอาใจนี่ใส่เข้าไปด้วยถ้าเอาจิตใส่ไปด้วยนี่ใส่ไปแล้วเพราะว่าเวลาเราฟังนี่มันเข้ามาในนี้แล้วเราทำไมต้องยอมรับว่านี่คือความจริงที่คุณบอกว่าถ้าอะไรนั่นดับแรกถ้าเกรงใจให้เหยียบหัวถ้าเกรงใจให้เหยียบหัวและอีกอันนึงให้เหยียบหลังถ้าไม่เกรงใจให้เหยียบหลังเพราะคุณเป็นผู้ที่ได้รับพลังบริสุทธิ์จากลุงงอกคุณก็เลยบริสุทธิ์กล้าพูดขนาดที่ว่าให้เขาเหยียบหัวหรือเหยียบหลังก็ได้นี่คือความบริสุทธิ์ของใจไงเพราะนั้นพูดกับแก้ตาบอกว่าคุณไตเติ้ลแมนเวลาเขาอธิบายเนี่ยเขาเอาใจและเอาจิตน่ะใส่เข้าไปด้วยเพราะนั้นไอ้คนที่น่าจะมากอยู่นะที่มีความรู้สึกแบบนี้เพราะเราเห็นในตัวหนังสือที่มันขึ้นมาเราบอกไม่ใช่เป็นแต่เราคนอื่นก็เป็นเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปอ้างอิงอะไรหรือไม่ต้องไปโฆษณาอะไรคือเราเหมือนที่ว่าเราเป็นผู้บริโภคอ่ะเราต้องรู้ด้วยตัวเราเองคือทำที่ตัวเองก่อนเพราะนั้นอย่างมีกัลยาณมิตรเมื่อวานนี้โทรมาว่าจะเอาเครื่องมาสแกนเดี๋ยวนี้มันมีอีกประเภทหนึ่งเขาจะไปตามพวกที่เรียกว่าพวกปฏิบัติซะปฏิบัติน้อยปฏิบัติน้ำมากมันจะมีเครือข่ายบอกกันปรากฏว่าน้องเขาบอกว่าอ้าวป้าจำไม่ได้เหรอตอนเราไปเมืองเลยเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันคือมาสแกนตั้งแต่หัวจนเท้าว่าไขมันไปอุดไปตันตรงไหนก็มีเพื่อนคนหนึ่งไม่ต้องไปทำอะไรเลยมีไปเจาะไปจิ้มตามที่เขาพูดน่ะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะไงก็เลยคุยกันทางโทรศัพท์นะบอกว่าได้ยินว่าน้าต้อยป่วยแล้วทำไมไ
ปฏิเสธการที่หนูจะมาสแกนแล้วก็มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาเนี่ยก็เลยบอกว่าโอ้ยนาต้อยเนี่ยด้วยสภาวะหรือฐานะเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปจอบไปจิ้มไปสแกนหาอะไรอีกแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้หมอเขาก็ไอตรวจออกมาแล้วว่าอันนี้นี่อันไหนมันเกินเราก็ไปลดซะอันไหนที่เราก็รู้นะเราก็จะเลือกกินตัวไหนมันดีไม่ดีก็เอาเป็นว่าดูแลเท่าที่จะดูแลได้เพราะนี่เพิ่นให้มาพูดตามหนังสือนะเพิ่นมาให้ใช้ชั่วคราวเฉยๆเพราะคุณลุงพูดถึงอะไรนะที่เราไปติดสมมติช่วงหนึ่งอะที่เราดูแต่เวทนาเราอะเราไปยึดสมมติคุณลุงก็พูดแล้วเราก็ไปค้นหาตัวนี้เราบอกอ๋อทิ้งสมมุติแล้วมันก็วิมุติเพราะเราไม่ไปยึดติดไอ้สมมุติอันนั้นมดลูกไตเตยอะไรเนี่ยเราไปอยู่กับมันจนว่าไปหวงไปแหนไปรักษามันไว้ไม่ต้องไปทำมาหากินอะไรว่าเจ้าของเป็นคนป่วยไงคุณลุงจริงๆแล้วเนี่ยเราไปยอมรับคำพยากรณ์จากไอ้ใบเล็กๆของหมอนั้นแล้วเราก็ไปปรุงตัวเองว่าเราเป็นผู้ป่วยตามไอ้ที่สมมุติบัญญัติเขาบัญญัติมาให้นะก็คุยกับหมอโอ้ยหนูฟังน้าต้อยแล้วหนูอยากไปหาน้าต้อยเราไม่ต้องมาหรอกน้าต้อยเป็นอันมนุษย์ไม่ได้อยู่กับที่หรอกแต่ว่าถ้าจะมาเนี่ยให้รับรู้รับทราบว่าน้าต้อยไม่ได้ทำนะไม่สแกนหาอะไรอีกแล้วชีวิตนี้สังขารเน่าๆอันนี้นี่จะมาเสียเงินเสียทองอะไรกันมานั่งหนาทั้งไหนจะไปฟอกไตเป็นล้านๆเลยบอกว่าก็ตะว่าไม่เอาตรงนี้แล้วล่ะเอาเป็นว่าน้าต้อยสวัสดีตรงนี้เลยนะตอนนี้คุณแม่ชีนิติลันดอนอยู่วัดป่าบ้านตาดโทรมาหรือโยมโทรไปท่านก็โทรมาว่าเจ้าเอายังงั้นเลยเหรอยายต้อยเจ้าทำไมไปตัดรอนเอาฉันบ่แม่นเป็นคนเป็นอันเอาใจกิเลสคนปานานฉันไม่มีเวลามานั่งรับแขกมาพูดเรื่องสแกนนู่นสแกนนี่นั้นบ่เป็นตัดซาดแล้วเลยว่างี้อายุปูนนี้แล้วเนี่ยเอาเก็บเงินนั้นไว้ให้ลูกให้หลานเล่าเรียนดีกว่าก็พูดนี้คนนั้นเขาบอกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมคนเหล่านี้ไม่รักตัวเองไม่ดูแลสุขภาพเอาเป็นว่าน้าต้อยเป็นคนที่อันตกขอบกันแล้วกันสรุปว่าหน้าบ่ได้เฮ็ดเด้อหาตัวจะมาให้โทรมาก่อนเด้อเงียบเลย น้องก็บอกว่าเอาไปนั่นละป้าเอ้าไม่งั้นก็มานะแล้วก็ยงก็บอกว่าหมู่เพื่อนก็สาธุหมู่เพื่อนก็ตายหมดแล้วอะไรกันไป3คนน่ะคือเราด้านไปรู้ความคิดเขาบอกว่าให้เรียกคนมาเยอะๆเงี้ยสาธุดาวเอาก็บอกว่าหมู่เพื่อนก็ตายตามกัน3คนน่ะประมาณว่าเจ้าต้องหวังต่อว่าจะมาเรียกหมู่เรียกเพื่อนมามันไม่มีเด้อระวังเอาท่านอยากรู้ก็ไปถามจันทีราพรว่ายายต้อยเป็นยังไงนิดเลยแล้วคุณยายจะรักษาตัวเองยังไงล่ะก็เอาธรรมชาติบำบัดก็มีครูบาอาจารย์เพิ่นสอนให้ใช้ธรรมชาติบำบัดก็พูดเกินๆเหมือนคุณไตเติ้ลแมนบอกเขาไม่รู้หรอกเขาไม่เข้าใจหรอกคืออาสาทุอโหสินะอย่างที่เราเป็นญาติกันเนี่ยมีคนว่ายายต้อยหลงทางเขาบอกไม่น่าเลยปฏิบัติมาจนป่านนี้หลงทางยมบอกว่าไงรู้ไหมพูดกับพ่อบ้านนะขออนุญาตพ่อแม่ขอโหสิขออนุญาตคุณไตเติ้ลกับคุณลุงหงอกเลยนะพูดหยาบหยาบบ่สามารถสัมผัสอันนี้ได้พูดอย่างนี้นะพูดกับพ่อบ้านขอโทษนะพ่อแต่คุณพ่อบ้านเนี่ยเขาจะรู้ว่าตัวตนเราเป็นยังไงนะสร้างเขาเถอะก็อย่ามาพูดให้กันเสื่อมเสียไปนั่นแม้ว่าเขาหลอกเขาต้ม
มาว่าวจังสีได้จังไหนอันนี้วะเขาหาก็ลูกขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระเมื่อวันก่อนมาบอกว่าย่าต่อยคือเขาหลอกเขาต้มพูดเรื่องอจินไตยกับเขาฟังน่ะมันพูดไม่ได้เราจะทำยังไงให้เขาเชื่อมันไม่ได้เพราะนั้นปิดปากเหมือนน้องบอกว่าทำตัวเองป้าน่ะทำตัวเองให้มันนั่นก่อนแล้วค่อยแล้วเชื่อไหมคุณไตเติ้ลแมนนิสัยเนี่ยจะไม่อยากไปบอกใครเลยเหมือนอย่างคุณไตเติ้ลแมนเตือนว่าจะไปรักษาคนคนนี้ไม่มีแต่ว่ามันจะตายต่อหน้าเนี่ยไปไหนก็มีคนจะตายต่อหน้าส่ง ICU ตัวเขียวหน้าแหล่ขึ้นมาไงคุณลุงอย่างที่คุณลุงบอกว่าถ้าฉุกเฉินต้องช่วยเขาแล้วคนนั้นเป็นครูสอนกรรมฐานเรากำลังจะตายอ่ะถุงอ้วกอยู่อย่างนี้นะคุณลุงคือเขาประสบบัติเหตุปีนขึ้นฝาเนี่ยแล้วก็ล้มลงมาถูกสันอันเนี้ยคุณไตเติ้ลแมนตรงท้ายทอยเลยนะแล้วก็ผ่าตัดเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยจะดีนะมันนั่งรถเข็นมาอันนี้พูดเรื่องเจ้าของขออนุญาตคำว่าที่อยากไปรักษาคนไม่มีหน้าเบื่อเป็นตาขี้เดียดเจ้าของเสียนะจะไปทำอะไรทำแล้วรีบหนีเลยคุณลุงรักษาเขาแล้วพอพ้นขีดอันตรายก็เลยบอกว่าเจ้าของก็ไม่ได้ทำเองดอกเอามือเมียเขามาเพราะเพื่อนเป็นเหมือนคุณลุงอย่างเงี้ยแหละเพื่อนแต่ก่อนเพื่อนเป็นพระเนาะเพื่อนก็มาอยู่ที่บ้านแล้วก็ป่วยนะไอ้ก็นั่งข้างนี้เนาะรถเข็นอยู่อย่างนั้นก็ดึงมือเมียเขามาคุณเอาทายาสมุนไพรอันนั้นบอกว่าถูตรงนี้แล้วก็ถูท้ายทอยแล้วก็ล้วงลงไปในนี้แล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ทำไม่เป็นนะอันนี้ก็ชัดพระกับพระโยมกับโมมชัดเข้าไปพอแต่เราทำอย่างนี้นะคุณลุงเหมือนเขารู้เขาสูดเข้าไปลึกๆเขาบอกว่ากั้นไว้บอกว่าสักพักหนึ่งก็พ่นออกใช่ไหมทำอยู่อย่างนั้น2ครั้ง3ครั้งจากเป็นมะเขือม่วงแล้วนะคุณลุงเรียกว่าอุกฤษเลยเรียกรถได้แล้วภรรยาก็บอกพ่อเรียกรถไหมไม่ฉันทำงี้เขากำลังประกาศให้เจ้าภาพเนี่ยไปขึ้นประเคนผ้าเสร็จแล้วยมก็เอาทำลงมือเองก็สูดอัดแล้วก็ปล่อยไปหน้านี่เป็นชมพูขึ้นเลยคุณลุงหน้าเป็นชมพูขึ้นยอมก็ล้วงนวดตรงนี้เบาๆเพราะคิดว่าเขาผ่าตัดนะก็เกือบลืมก็ทาให้อีกให้สูดอัดอีกตอนนั้นยังไม่พบคุณลุงนะนี่ที่จะพูดให้คุณไตเติ้ลแมนฟังว่าไม่มีนิสัยอยากจะไปโอ้อวดแต่ถามว่าในนั้นเนี่ยมันเป็นกิเลสอยู่เห็นมันแต่ไม่เอามันช่างมันก็คนเนาะไม่เป็นมาจากไหนพ่อเสร็จแล้วภรรยาเขาบอกว่าเรียกรถนะพ่อเรียกรถนะพ่อคือพันเสร็จแล้วยอมจูดไปนั่งนู้นหนีไปไกลๆพ่อบ้านอยู่นู้นเขาก็อยู่ในสายหูสายตาเขาตลอดนะเขาเห็นว่าตัวตนเราเป็นนี้พอสักครู่หนึ่งพ่อเรียกรถนะหน้าเขาหูแดงเพื่อนชี้มือแบบว่าเพื่อนแก้ให้แล้วไม่ต้องไปแล้วก็เข็นรถนี่ไปถวายผ้าไตรเจ้าภาพกฐินมาแต่ว่าถามว่าบุญตรงนั้นมากไหมเห็นคุณลุงมากเห็นนะเห็นตามเจ้าของนี่แหละเจ้าไหนก็ช่างมันเสร็จแล้วพอถึงบ้านพ่อบ้านบอกว่าป้าแม่ก็จะได้บุญหลายกับอาจารย์สมบูรณ์แท้แม่ไม่มีเลยค่ะจะสิไปเอาบุญยังแต่คนจะตายต่อหน้าเนี่ยมันต้องทำแล้วทำไมถึงรู้ว่าจะทำแบบไหนแล้วก็พอดีมาตรงกับคุณลุงไงตรงนี้
พี่ถามว่าที่พัดพรากจากบ้านไปสัญญาจำได้ไหมรู้ว่าอันนี้คิดเองนะมันอยู่ตรงนี้เราวิบากกรรมเราสัตเซพเนจรไปตามวิถีบาปวิถีกรรมก็ไม่เป็นไรคุยกับน้องบอกเรายังมีวันนี้แล้วขอบคุณที่ป่วยในครั้งนี้ถามว่าทำได้แค่ไหนก็คงจะได้แค่ตัวเองทำนี่แหละก็ไม่คิดว่าจะประเสริฐเลิศเลออะไรหรอกแต่ถามว่าละชั่วทำดีตัวนั้นตัวจังสิบ่ไปนรกแต่คนจะไปหมิ่นหมิ่นเมย์ก็ช่างหัวมันแล้วก็ไม่ไปวิตกวิจารณ์คุณลุงมันประเมินรู้จักประเมินผลตัวเองมันถึงจุดหนึ่งแล้วอะฟาดแขวนอยู่72แล้วตัวนี้แล้วก็ขันธมารมัจจุมารเนี่ยมาแล้วนอนทำตาลอยอย่างนี้คุณลุงไม่กินข้าวไม่กินอะไรลูกสาวบอกแม่ตั้งแต่ผลเลือดยังไม่ออกแม่ยังดีๆอยู่นะเออกูเป็นบ้าตัวเป็นบ้าตามใบหมอสั่งว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้ลูกขึ้นมาบอกเออลุงก็บอกว่าเออไอ้อย่างที่หมอที่จะมาสแกนไขมันน่ะเขาบอกว่านู่นนี่นั่นก็เลยว่าอันคุณหมอเห็นองค์หลวงตาไหมองค์หลวงตามหาบัวครับเขาอยู่ในกลุ่มของเพื่อนทำไมล่ะคะหลวงตาบอกว่าอุ้ยหมอมันจะมาเก่งมาจากไหนพอมาถึงก็มาถามหลวงตาขอรับท่านมีอาการเป็นอย่างไรขอรับนั่นมันยังมาถามก้อยเลยว่าก้อยมีอาการเป็นยังไงก้อยดีขึ้นบ่หมอก็ต้องมาถามก้อยเพราะนั้นไปยึดติดมันทำไมหมอเนี่ยมันว่าอย่างไงนะแต่โดยความกตัญญูกตเวทีของลูกของหลานก็เสียบนู่นเสียบนี่เพื่อนจะให้ทำให้ถึงที่สุดนี่คือได้จากครูบาอาจารย์ก็พูดให้หมอนั่งฟังอันนี้มันการหมอให้ใบป้ามา2ใบเขาก็ว่าป้าเป็นนั่นเป็นนี่เขาเอาข้าวมาให้ป้าหรือว่าก๋วยเตี๋ยวมาให้ป้ากินเนี่ยปรุงมาอย่างดีแซ่บบ่เผ็ดบ่เปรี้ยวบ่เขาก็ถามผู้ป้าพี่เด้หมอคือบ่รู้เองว่าแซ่บบ่สมบ่เขาก็จนปัญญาที่จะคุยกับเจ๊ต้อยพันแม่ชีดอนบอกว่าเจ้าจะไปตัดร้อนเขาคักนะอ้าวท่านสังเขาแห่มาเป็นขบวนก็บอกเพื่อนก็ตายไปหมดแล้ว2-3ลุงตลกเจ๊ต้อยมันไม่มีเวลามาอะไรหรอกเหมือนอย่างที่คุณไตเติ้ลแมนว่าเรารู้แล้วอะมาพูดอีกทำไมยังไม่ต้องไปพูดซ้ำไอ้เรื่องเก่าไอ้ไปเริ่มใหม่เพื่ออะไรไม่มีประโยชน์เสียเวลาแค่เดียวแหละถ้าจากที่ไม่รู้ก็รู้น้อยรู้นิดมาก็เพราะคุณไตเติ้ลแมนกับคุณลุงนี่แหละโอเคมันจะมีคำพูดนี้ต้องคิดและจินตนาการตามที่คิดโอเคนะครับเอากระเป๋าวางทุกคนครับตอนนี้นะเราจะไปต่อเมื่อเราจะไปต่อเราจะหันหลังกลับมามองอีกเราจะคิดเพื่อไปต่ออย่างเดียวโอเคนะครับเพราะมาถึงวันนี้เราใช้ชีวิตมาเยอะแล้วไม่เห็นสมควรที่จะต้องกลับมามองโลกใบนี้อีกเนาะเราจะต้องไปในสู่สิ่งที่มันไม่มีอะไรดีกว่าโอเคนะครับที่ถามว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของช่วงของคนของมนุษย์ก็คือการที่ผมใช้คำว่าไม่ยอมให้ช่วยคำว่าไม่ยอมให้ช่วยมันเป็นภาษาที่2ชั้นและเพื่อเอาใจ ไม่ยอมให้ช่วยทุกวันนี้มีแต่คนส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่เชื่อไหมว่าถ้าบ่นลุงหมอเป็นปลาบ่นนะแล้วไปใส่ในน้ำพริกโม่ให้มันพอกินได้ปลาป่นมันจะมีรสชาติของป่นปลาอยู่เนาะแล้วก็ไปใส่น้ำพริกมันก็จะผสมกันแล้วน่ากินมากยิ่งขึ้นถ้าทำได้ส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่จะทำอย่างนั้นครับนี่ทีเดียมทำงานก็จะอยู่ในสถานการณ์ตลอดทีนี้ถ้าเอาลุงออกไปป่นคนอื่นๆอีกเยอะเลยที่เขายังไม่ได้รู้จักกับพลังงานบริสุทธิ์ก็ต้องถนอมปลาตัวนี้ไว้ปลาชิ้นนี้เนื้อชิ้นนี้ไว้
ตอนว่าส่วนมากและส่วนเนื้อส่วนใหญ่ไม่ได้ดูแลปลาจะจับอย่างเดียวจับกินเลยไม่ยอมดูแลไม่ยอมบำรุงไม่ดูแลไม่บำรุงไม่มาเปลี่ยนน้ำไม่มาล้างก้นบ่อไม่มาหาอาหารเสริมที่มันเอ้ยกินดีดีกว่ากันอะไรเงี้ยไม่บำรุงดูแลรักษามัวแต่ใช้ปลาหรือกินปลาใช่ไหมครับเข้าใจโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ทีเดียวจะต้องบอกเลยว่าถ้ายังทำกันอย่างนี้อีกอยู่อีกปลาหมดบ่อแน่แล้วมันน่าจะหมดไปนานแล้วด้วยปลาก็ไม่เคยยอมที่จะเปลี่ยนน้ำตัวเองน้ำมันเน่ามันเสียมันหมักมันหมมน้ำก็แห้งแดดก็แรงจะไปมุดดินตรงไหนมันร้อนไปหมดเลยปลาก็ไม่ยอมหนีออกจากบ่อเลยนี่คือคุณสมบัติของปลาชนิดนี้โอเคนะครับไอ้นี่มันคนเฝ้าบ่อเนาะนี่ที่เรียกเนี่ยคนเฝ้าบ่อไม่เห็นฝนตกแดดออกนกกระจอกเข้ารังพ่อไม้แม่ไม้ใส่เสื้อแต่งตัวไปดูหนังปลาก็ไม่เคยเรียกร้องร่ำร้องไม่เคยตะโกนมีแต่แหวกว่ายแหวกว่ายไปให้แหวกว่ายเนี่ยเพื่อให้มนุษย์รู้ว่าเฮ้ยที่นี่มันมีบ่อนี่มันมีปลาให้กินนะมากินมากินก็มากินอย่างเดียวกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวไอ้คนเฝ้าบ่อเอ้ยยังไงดีทีนี้จะบอกก็ไม่ได้บอกได้บอกคนมากินไม่ได้อยู่แล้วครับไม่ใช่บอกเอาน้ำมาเติมสิบอกไม่ได้เลยบอกไม่ได้เลยเพราะว่าเรามันเฝ้าบ่ออย่างเดียวนะครับตัวปลาก็ไม่เรียกร้องร่ำร้องคนมากินปลาก็จะกินเอาไอ้คนเฝ้าบ่อมันก็เห็นอาการล่วงหน้าแล้วว่ามันไม่ดีแล้วล่ะเพราะอะไรเพราะคนที่เขายังไม่ได้กินปลายังมีตั้งเยอะเห็นแล้วครับอีกเยอะมากเลยเพราะปลาตัวนี้สามารถที่จะทำอะไรได้เยอะมากปลาตัวนี้อยู่ที่ไหนก็เป็นประโยชน์ใช่เห็นแล้วครับสิ่งที่ทีเดียมคิดอยู่เสมอก็คือว่าคำนี้คำเดียวคือว่ายอมให้ช่วยเถอะถ้าแข็งหน่อยก็คือว่าไม่ยอมช่วยตัวเองเลยไม่ยอมช่วยแม้แต่ตัวเองจะให้คนอื่นมาช่วยได้ยังไงถูกไหมครับเมื่อคนอื่นมาช่วยมันก็ช่วยไม่ได้เพราะเราไม่ยอมให้ช่วยไม่ยอมไม่ช่วยคือไม่หูฟังไม่ YouTube ไม่ Facebook ไม่ Face Live ไม่มีเวลาไม่ว่างทำไม่เป็นมนุษย์ไม่อ่ะมนุษย์ไม่เป็นมนุษย์ไม่พอมนุษย์ไม่มันไม่มีแววเลยทีนี้มีตาแต่หามีแววไม่รู้ว่าปลาตัวนี้คืออะไรแล้วทีนี้มันมองไม่ออกมันไม่มองแล้วมันมองไม่ออกก็เลยจะกินอย่างเดียวเพื่อให้มันหายหิวหายอิ่มเพื่อให้มันอิ่มไปเลยจะเป็นอย่างนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นจึงคิดว่ายอมให้ช่วยเถอะยอมต้องยอมถ้าไม่ยอมเนี่ยไม่มีโอกาสแล้วครับเพราะโลกมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนคือเดี๋ยวฝนมันตกหาใหญ่ทีเดียวปลาตัวนี้จะออกจากบ่อทันทีครับมันจะท่วมหมดเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีพื้นที่ของบ่อเพราะน้ำมันจะท่วมอย่างเดียวฝนมันจะตกเพราะอะไรเพราะธรรมชาติอันบริสุทธิ์เขาไม่ยอมให้ปลาตายฟังให้ดีนะแล้วตายแล้วเป็นด้วยธรรมชาติเลยสะบัดจากร้อนเป็นเย็นทันทีเพื่อบังแสงอาทิตย์ให้ดูสิครับไอ้ปลาตัวนี้เพื่ออะไรน้ำมันแห้งแล้วปลามันกะจะไปยังไงอ่ะจากที่แหวกว่ายได้ต้องอยู่นิ่งๆเพื่อสำรองสต๊อกพลังงานให้มันอยู่นิ่งๆเพื่ออะไรเพื่อให้คนเนี่ยมันสต๊อกพลังงานตัวมันให้มันอยู่นิ่งเดิมมันต้องว่ายน้ำธรรมชาติปลานะโอเคนะครับพอธรรมชาติเห็นก็เลยบังพระอาทิตย์มันซะเลยให้
มันไม่มีแสงแดดมันจะได้ไม่แผดเผาตัวปลาไม่แผดเผาผนังของบ่อให้มันซึมให้มันชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเห็นแล้วครับหนักๆเข้าก็ยังไม่มีมนุษย์หน้าไหนเอาน้ำเติมบ่อมาดูแลปลาไม่ดูรุงรักษาธรรมชาติก็เห็นเลยทำให้ฝนมันลงเท่าเลยเพื่อรักษาปลาไว้ใช่พอทำให้ฝนมันลงธรรมชาติมันช่วยสัตว์นะช่วยปลาไม่ช่วยมนุษย์แล้วพอมนุษย์ทำกับปลาครับมนุษย์ไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นคุณค่าของปลาก็เลยพอช้ำท่วมโดยธรรมชาติของปลามันก็ไปทั่วแล้วทีนี้มันก็จะไปอยู่ในคันดินทำไมอ่ะมันไม่ได้คิดจะไปไหนแต่ว่าพื้นที่มันไปได้ไกลใช่เห็นไหมครับมนุษย์อย่าให้ไปถึงขั้นนั้นไม่รอละเออบ๊ายบายเห็นนะเข้าใจเนาะคิดตามนั่นนี่คือให้จินตนาการตามที่บอกเห็นนะครับเข้าใจทีนี้ TDM บอกว่าเทคนิคมากไอ้ตัวเนี้ยแต่ TDM มันบอกไม่เองไม่ได้มันจะเป็นโอ้อวดมันต้องคนที่ทำเท่านั้นถึงจะรู้ว่าผลของมันเป็นเช่นใดต้นไม้มันจะบอกถึงคุณสมบัติได้มันต้องเป็นผลของมันกินอร่อยคุณแม่ต้อยก็เลยชิมเสร็จแล้วก็มาบอกเห็นไหมครับนี่คือคำตอบผมบอกว่าเป็นตัวคอนเฟิร์มเป็นตัวยืนยันว่าผลของต้นไม้ต้นนี้นะครับเหลืออีกแค่นิดเดียวอย่างเดียวสักหน่อยนึงต้องไปต่อแล้วนะต้องยอมให้ช่วยมีอยู่แค่2ทางให้เลือก1กับ2เท่านั้นไม่มี3ไม่มีตะแบกไม่มีตะแบงโอเคนะครับมี1กับ2นะชัดเจนนะค่ะ1ถ้าเกรงใจให้เหยียบหัว ถ้าไม่เกรงใจให้เหยียบหลังตรงนี้ต้องจบแล้วนะครับเพราะมันท้ายคลิปแล้วมันน่าจะพอแล้วตรงนี้ต้องไปต่อโอเคนะถามว่าจะเลือกอันไหนครับเหยียบหัวดีโอเคฟังให้ดีนะครับผมทำคลิปมาเนี่ยบอกอย่าสนผมถึงไม่ถ่ายตัวเองผมเอาโกโปรถ่ายเพื่อให้เห็นแค่หน้ากระดานเพราะไม่ต้องการเลยเพราะว่าจะเสียใจมากถ้าหากว่าภาษาเรามันไปทำให้คนเข้าใจผิดจากที่เราอ่ะพยายามนำเสนออยู่ภาษาเราฟังให้ดีนะครับแม่ถูกต้องครับผมพูดด้วยกายใจจิตแน่นอนผมไม่รู้หรอกจิตหน้าตาเป็นยังไงผมไม่รู้มันคืออะไรด้วยแต่ผมเล่าเรื่องมันได้กันแล้วกันไอ้ตัวจิตเนี่ยเอาเดี๋ยวมาท้าสิเนี่ยแม่มาท้าสิก็นี่เหมือนกันไม่จำเป็นต้องไปค้นหาโอเคบอกว่าฟังเรื่องจิตมาเยอะแล้วที่เขาพูดเรื่องจิตกันน่ะโอเคนะครับไม่ได้สนใจหรอกประเด็นมีอยู่ว่าสิ่งที่เราเล่านั้นน่ะมันพูดหัวศูนย์พอมันพูดหัวศูนย์เนี่ยมันพูดฝั่งของศูนย์มันไม่ได้พูดในนามตัวเองโอเคนะครับเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยเรารู้เรื่องอะไรเรารู้เรื่องลุงออกลุงออกพูดเรื่องอะไรเรื่องพลังงานบริสุทธิ์เรารู้เลยเรารู้มั่นด้วยไม่งั้นเราไม่มาต้องชัดมากรู้มากรู้หมดหมดเท่าที่จะคิดว่าจะรู้ได้นะนี่ไม่ได้พูดความเข้าใจนะไม่ได้พูดถึงความเข้าถึงนะคิดว่ารู้มากเรื่องลุงหงอกโอเคนะครับไม่รู้เรื่องอื่นแต่รู้เรื่องลุงหงอกโอเคนะครับก็ต้องรู้ตัวเองมาก่อนโอเคนะครับจะรู้ลุงหงอกได้ต้องรู้ตัวเองก่อนจะเข้าใจเรื่องของลุงหงอกเรื่องงานไม่ใช่เรื่องส่วนตัวรู้ก็รู้เรื่องงานไม่รู้เรื่องส่วนตัวโอเคนะถ้ารู้ตัวลุงออกก็พอรู้โอเคนะครับแต่เรื่องส่วนตัวจะไม่รู้นะครับตัวเข้าถึงเท่านั้นแหละที่ไม่ได้โอเคนะจึงเห็นว่าคนที่มาหาลุงออกเนี่ยถ้าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจะต้องมีตัวช่วยถ้าไม่มีตัวช่วยแล้วจะมองไม่ออกเลยว่าลุงหงอกเนี่ยคืออะไรไม่ใช่คือใครไม่จำเป็นต้องไปรู้หรอกเขาไม่รู้ไม่มีทางรู้ได้ว่าลุงหงอกคือใครมันรู้ไม่ได้ครับมันรู้ไม่ได้มันรู้ไม่ได้โดยผ่านความเชื่อความเข้าใจความนึกคิดมันรู้ไม่ได้มันรู้สึกได้โอเคนะ
เมื่อมันเป็นเช่นนั้นจึงคิดว่าต้องทำบางอย่างเกิดขึ้นธรรมดานี่จะไม่ชอบออกสื่อไม่ชอบเลยในนามของคนอื่นจะไม่ทำเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเราจะไปทำบ้านเขาทำไมใช่ไหมครับเราจะออกผมคือใครก็ต้องรู้ถ้าไปตามสื่อผมมีบ้านของผมเองผมมีที่ของผมเองที่จะออกสื่อได้สบายมากไม่ได้ยากหรอกแต่ไปออกบ้านเขาบ้านเขาบ้านใครมันไม่ใช่บ้านเราแล้วมันไม่ใช่ตัวเราเกรงว่าความไม่เป็นตัวบ้านเขาน่ะจะไปทำร้ายเพราะว่ามันเป็นตัวเราอยู่ก็กันความเป็นตัวเราเนี่ยออกไปสู่บ้านเขาบ้านเขาก็คือบ้านสุขภาพบ้านศูนย์วิจัยบ้านยูทูบนะครับทำให้คนอื่นหรือลุงหงอกเสียหายเห็นไหมครับจึงบอกวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่างานที่ตามอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นตอนปลายต้องการวัยรุ่นตอนกลางกับตอนต้นเห็นไหมครับทีนี้วัยรุ่นตอนปลายก็เสียดายมันแค่อีกนิดเดียวจริงๆมันอีกนิดเดียวจริงๆไอ้ตัวนิดเดียวนั่นแหละมันเป็นตัวม่านบังตาโอเคนะครับทีนี้ทีเดียมก็เลยบอกว่าทีเดียมถึงแม้จะทำหรือไม่ทำจะพูดไม่พูดเนี่ยก็บอกว่าความเป็นอุปสรรคมากที่สุดคือไปต่อและไปต่อไม่ได้เนี่ยก็คือวัยรุ่นตอนปลายนะความเป็นวัยรุ่นตอนปลายของตัวตนของตัวเราถ้าวันนี้ทีเดียมเป็นวัยรุ่นตอนปลายที่กำลังใกล้ตายตัวอุปสรรคคือตัววัยรุ่นตอนปลายนี่แหละก็คือตัวของเราเองโอเคนะครับจึงได้บอกยอมเธอยอมให้ช่วยเธออันนี้ก็ที่จะบอกแม่ต้อยว่าที่ทำเคลียร์ไปเนี่ยก็เสมือนหนึ่งแม่ต้อยเป็นตัวแทนของวัยรุ่นตอนปลายนะครับที่มาบอกว่าสิ่งที่ทีเดียมกำลังทำอยู่ในนามของศูนย์วิจัยนะครับพูดเรื่องเล่าลุงหงอกเนี่ยมันก่อให้เกิดผลที่ได้ยังไม่ได้บอกประโยชน์เลยเห็นไหมดูภาษาสิครับมันก่อให้เกิดผลที่ได้คนที่ได้เท่านั้นถึงจะเป็นคนที่บอกไม่ใช่ผมมันเล่าอย่างเดียวไอ้คำว่าเหตุกับผลเหตุนี่เป็นเหตุแล้วใช่ไหมขยายความย่นย่อความขยี้กระแทกกระทุ้งกระทันผลที่ได้ตามมาแล้วทีนี้ตามมาบอกแล้วว่าเฮ้ยไอ้เจอเหตุไอ้ที่เองพูดเนี่ยมันใช่ไหมเฮ้ยมันคอนเฟิร์มกันนะครับมันมายืนยันกันเสร็จปุ๊บก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าภาษาผมโทนเสียงผมมันมีภาษาคือภาษาไทยที่เราใช้สื่อสารนี่แหละโทนเสียงคือว้าวเนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือโทนเสียงเห็นนะครับแล้วก็อากัปกิริยาอากัปก็คือ movement เนี่ยมันไปทำให้ใครสักคนหนึ่งไม่พอใจไม่ชอบใจไม่เข้าใจเคืองก็จะระวังตรงนี้เสร็จปุ๊บถึงบอกว่าให้เหยียบหัวเลยอย่าไปคิดอย่างอื่นอย่ามามองผมโอเคนะครับเสร็จปุ๊บก็เลยบอกว่าถ้ามันที่ผ่านมามันทำไปแล้วไม่รู้ตัวเนาะไม่รู้ตัวยังไม่ใช่ผู้เข้าถึงยังไม่ใช่ผู้บรรลุธรรมยังไม่ได้ผู้เข้าถึงพระธรรมและไม่ใช่ลุงหงอกก็ต้องขอขมาลาโทษนะครับพร้อมกันนั้นยังต้องพูดถึงในอนาคตอีกเพราะถ้าคุณเป็นเช่นนี้ถามว่าควรทำต่อไหมทีเดียมเนี่ยทำต่อก็ต้องบอกว่าก็ต้องบอกตรงนี้ว่าทำเมื่อให้ทำต่อก็ต้องยอมที่จะให้ช่วยเห็นไหมครับก็ขอโทษทั้งที่ผ่านมาและขอขมาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้ามันจะมีโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเหยียบหัวแล้วรีบข้ามไปเลยมันจะได้ไม่หนักโอเคนะพร้อมยังพร้อมเหยียบหัวแล้วเดินข้ามไปเลยนะพร้อมเหยียบหลังข้ามไปเลยนะห้ามล้มนะโอเคนะครับพร้อมยังต้องช่วยพยุงด้วยนุ่นแม่แก้วตานุ่นพร้อมนะครับพร้อมนะเหยียบหัวแล้วข้ามหลังไปเลยนะนี่คือผ้าที่บอกว่าทีเดียมันไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรทั้งนั้นไม่ต้องมาสนใจนี่คือคุณแม่จะเป็นตัวแทนของทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นทีเดียมรู้ดีว่าผมเนี่ยรู้แน่ๆว่าลุงหงอกคือใครง่ายสำหรับผมเนี่ยมันง่ายจริงๆมันง่ายผมก็เพียงแต่แค่ต้องการเอาความง่ายของสิ่งที่ผมรู้เข้าใจเนี่ยแหละให้กับทุกคนได้เหยียบข้ามอย่ามาสนใจอย่ามาวุ่นวายกับผมเข้าใจมากไม่ใช่เข้าใจน้อยไปต่อพร้อมนะไปต่อหายห่วงโอเคครับไปเลยครับสาธุสาธุเหยียบไปสิบ่ไม่ต้องไปต่อไงไปต่อเท่านั้นไปเหยียบหัวไปเหยียบมากเหยียบโอ้ยไปถ่ายรูปไว้ด้วย
เห็นไหมไม่รู้ไม่ยอมทำไม่ใช่ทำขึ้นทั้งตัวปั่นนั่นจะเอาส่วนไหนมันป่านนางแขกนะจบจบจบแบกมาเกือบตายมาถึงตรงนี้เฮ้ยแมว